Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่15เมษายน2023 Series 7อุปนิสัยเพื่อพัฒนาการเติบโตฝ่ายวิญญาณอุปนิสัยที่6จงฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่33ข้อที่1ถึง9บอกกับเราว่าท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรมจงร้องเพลงด้วยความยินดีในพระยาเวและเป็นการสมควรที่คนเที่ยงธรรมจะสรรเสริญพระองค์จงยกย่องพระยาเวด้วยพิณเขาคู่จงร้องเพลงสดุดีพระองค์ด้วยพิณสิบสายจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์จงเล่นดนตรีอย่างคล่องแคล่วพร้อมกับโห่ร้องยินดีเพราะพระวจนะของพระยาเวนั้นเที่ยงธรรมและพระราชกิจทั้งสิ้นสำแดงความซื่อสัตย์ของพระองค์พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรมแผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระยาเวโดยพระวจนะของพระยาเวฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งปวงก็ได้ลมพระโอษฐ์ของพระองค์พระองค์ทรงรวบรวมน้ำทะเลเหมือนอย่างทำนบและทรงเก็บที่ลึกไว้ในคลังให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นย่ำเกรงพระยาเวให้ชาวพิภพทั้งปวงเกรงกลัวพระองค์เพราะพระองค์ตรัสโลกก็เกิดขึ้นมาพระองค์ทรงบัญชามันก็ตั้งมั่นคงพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลพระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งดังเช่นดวงดาวบนท้องฟ้าที่สร้างขึ้นโดยลมปราณอีกทั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกที่สร้างขึ้นผ่านพระคำของพระองค์จากยอดเขาที่สูงที่สุดไปจนถึงมหาสมุทรที่ลึกที่สุดก็ไม่มีอะไรซ่อนเร้นจากพระพักของพระองค์ได้แผ่นดินโลกครั่นครามเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรและสั่นสะเทือนเมื่อได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ไม่มีแม้สักการเคลื่อนไหวใดในโลกที่พระองค์ทรงไม่รู้พระเจ้าทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่จนบางครั้งเราอาจจินตนาการว่าพระองค์อยู่แสนไกลแต่ในความเป็นจริงแล้วพระองค์อยู่ใกล้เราเหลือเกินเราอาจจะคิดว่าพระเจ้าทรงยุ่งมากในการครอบครองและก็ดูแลโลกนี้จนเราไม่มีเวลาที่จะคอยดูแลแล้วก็รักษาจิตใจของเราหลายครั้งเรากลับลืมไปว่าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์นี้ทรงเรียกเราให้เข้ามาอยู่กับพระองค์และทรงมอบสิทธิ์ให้เราได้เป็นบุตรของพระองค์อุปนิสัยที่6ในการเติบโตฝ่ายวิญญาณก็คือการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าในทุกวันพระองค์ทรงสลักชื่อของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในรอยแผลเป็นที่ถูกตะปูเจาะบนมือของพระบุตรจงรู้เถิดว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่ทรงอยู่ใกล้เราและทรงปรารถนาจะตรัสกับเราขอเพียงแค่เราเปิดหูของเราเปิดหัวใจของเราและเปิดปากของเราร้องทูลอธิษฐานและพระองค์จะทรงฟังแน่พระองค์ทรงอยู่กับเราวันนี้เราจึงไม่ได้อยู่เพียงลำพังในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อที่15ถึง22บอกกับเราว่าพระเนตรของพระยาเวเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของเขาแต่พระพักของพระยาเวตั้งต่อสู้ผู้ทำความชั่วเพื่อจะตัดอนุสรณ์ของพวกเขาเสียจากแผ่นดินโลกเมื่อคนชอบธรรมร้องทูลพระยาเวทรงสดับและทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นพระยาเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยผู้สิ้นหวังคนชอบธรรมอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่างแต่พระยาเวทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมดพระองค์ทรงปกป้องกระดูกทุกชิ้นของเขาไม่หักสักซี่เดียวความชั่วจะสังหารคนอธรรมและบรรดาผู้ที่เกลียดชังคนชอบธรรมจะถูกลงโทษพระยาเวทรงไถ่ชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนที่เข้าลี้ภัยในพระองค์จะไม่ถูกลงโทษสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เหตุการณ์ใดหรือช่วงเวลาใดที่มักทำให้เราหลงลืมไปว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เราจะจัดเวลาเพื่อฟังเสียงของพระองค์ในทุกวันได้อย่างไรบ้างช่วงเวลาใดคือเวลาที่เราจะอุทิศไว้
พื่อฟังเสียงและพูดคุยกับพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงเรียกเราให้เข้าสู่ความสัมพันธ์อันเป็นส่วนตัวและทรงเรียกเราว่าเป็นบุตรที่รักเราขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงอยู่ใกล้ผู้ทรงปรารถนาจะตรัสและฟังเสียงของเราตลอดเวลาขอบคุณพระองค์ที่ทรงใส่ใจคนเล็กน้อยอย่างเราให้เราได้เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักนิรันดร์เรารักพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน